เราคิดแค่ว่าเราเป็นครูเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็สอนได้นี่คือเสียงบอกเล่าความรู้สึกของครูสาวิตรีหรือครูนกที่อยู่ที่นี่มา13ปีนอกจากมีหน้าที่สอนนักเรียนแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ครูนกได้ทำเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนเป็นเวลา12ปีนั่นคือโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สำหรับโรงเรียนของเรานะคะมีทั้งนักเรียนไปกลับแล้วก็นักเรียนพักนอนค่ะซึ่งนักเรียนพักนอนเนี่ยบ้านจะอยู่ไกลมากไม่สามารถไปกลับได้ค่ะทางโรงเรียนก็จะมีหอพักให้มีอาหารให้แต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยทางโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นการจัดหาทุนการศึกษาจากท่านผู้มีจิตเมตตาค่ะที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาตรงนี้ให้นักเรียนซึ่งเราก็จะมีเป็นแบบรายเดือนรายเทอมรายปีค่ะเงินในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนจะเก็บออมไว้ที่โรงเรียนธนาคารค่ะแล้วก็คุณครูก็จะให้นักเรียนเบิกทุกเดือนพอนักเรียนจะจบม.6 แล้วคุณครูจะปิดบัญชีให้นักเรียนค่ะนักเรียนก็จะมีเงินก้อนออกไปซึ่งเงินก้อนในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อในระดับอุดมศึกษาได้โรงเรียนของเราไกลมากอยู่บนดอยนักเรียนจะไปลงไปสอบแต่ละครั้งเนี่ยค่ะไม่สามารถไปกลับได้นักเรียนก็ต้องมีค่าที่พักค่าเดินทางซึ่งเงินในส่วนนี้ก็จะมาช่วยนักเรียนได้ซัพพอร์ตนักเรียนได้ค่ะความภาคภูมิใจนะคะก็คือได้มีโอกาสถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนอุ้มหางวิทยาคมซึ่งเราถือว่าเป็นบุญสูงสุดแล้วในชีวิตของข้าราชการครูค่ะทำให้เราตั้งมั่นว่าเราจะเป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และดีที่สุดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลผลผลิตที่ได้คงไม่ใช่แค่ความชื่นใจที่ได้เป็นผู้ให้แต่ยังเป็นรอยยิ้มความฝันและอนาคตที่สดใสของเด็กๆอีกด้วยเช่นกันคุณนกเองนะคะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มาแล้ว12ปีค่ะเรามีนักเรียนที่จบออกไปหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นที่จบออกไปก็สามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตอนนี้นะคะมีจบออกมาเป็นคุณหมอเป็นคุณครูนะคะซึ่งรุ่นพี่ที่จบออกมาแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ทำงานแล้วก็ส่งต่อมอบทุนตรงนี้นะคะให้กับน้องๆ นะคะก็คือยังไม่ลืมโรงเรียนทำให้ครูที่ทำงานตรงนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สวัสดีค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงคณินีแซยางค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นหมอฟันอยู่ที่โรงพยาบาลอุ้มหางนะคะหมอได้รับความช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนอุ้มหางเดียคมที่มีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มาคอยช่วยเหลือนักเรียนยากจนในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะหมอเชื่อว่าการให้ของทุกคนในวันนี้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าแน่นอนเพราะว่าการให้ของทุกคนเนี่ยจะเป็นการสร้างผู้ให้ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหมอก็รับอุปถัมภ์เด็กเหมือนกันค่ะหมอก็คิดมาตลอดว่าจะต้องเป็นผู้ให้ที่ดีในสักวันหนึ่งให้ได้ตอนนี้ก็รับอุปถัมภ์น้องคนหนึ่งอยู่ค่ะก็อยากจะขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่คอยให้การช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็ขอบพระคุณโรงเรียนด้วยนะคะที่ดูแลมาอย่างดีค่ะขอบนะคะโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นอกจากเป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษารวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กๆเหล่านี้ครูผู้รับผิดชอบโครงการก็คงถือได้ว่าเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นสะพานมอบโอกาสให้ถึงมือเด็กๆและเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริงเช่นกันการให้โอกาสจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ผลิดอกออกผลเป็นอนาคตที่ดีของเด็กๆและสังคมไทยต่อไป